ไปกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้มีโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ทำมาหากินหรือว่าที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่นั่นซึ่งมีจำนวนกว่า 20,000 ไร่ใน8หมู่บ้านค่ะหลังจากถูกประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนส่งผลให้ชาวบ้านเนี่ยถูกกลายเป็นผู้บุกรุกทั้งที่อยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะประเทพสินวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18และเจ้าอาวาสวัดประชุมชนทารามอำเภอสุงไหงปาดีได้นำพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติลงพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันสัตว์ป่าทั้งที่ในอดีตตรงนี้เคยเป็นที่ทำอาหารกินของชาวบ้านมาก่อนแต่ปัจจุบันชาวบ้านกลับเป็นผู้บุกรุกป่าค่ะโดยพื้นที่ทั้งหมดนะคะครอบคลุมจำนวน 20,000 ไร่ประมาณ8หมู่บ้านนั่นก็คืออำเภอตักใบอำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็บอกนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะก่อนที่จะมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันสัตว์ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านเองก็มีหลักฐานนส.3ก็แล้วก็มีสข.1ด้วยก็มีอยู่แล้วนะคะแต่พอประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วชาวบ้านกลายเป็นผู้บุกรุกป่าค่ะและถ้าเป็นที่ของรัฐจะทำสาธารณูปโภคก็ต้องไปขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่ซึ่งจริงๆก็คือที่ชาวบ้านค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่แต่พอถูกประกาศก็ต้องไปขออนุญาตกับกระทรวงทรัพย์กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งกรมอุทยานแทนค่ะจึงอยากมาดูให้เห็นกับตาว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรค่ะโดยมองว่าหากจะต้องแก้ปัญหาจริงๆค่ะก็จะต้องแก้เป็นระบบและอีกส่วนหนึ่งถูกประกาศโดยข้าราชการคนเก่าด้วยถ้าจะแก้ส่วนนี้ค่ะก็ต้องแก้เป็นกฎหมายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยซึ่งมีอีกในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบเช่นนี้ด้วยค่ะ